สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่24กันนะคะเริ่มกันที่คืนวันศุกร์ที่1มีนาคม2567ฝ่ายบวกเสมอกับไบเยอร์มิวนก2ประตูต่อ2 ขณะที่คืนวันเสาร์ที่2มีนาคม2567อูนิโอนเบอร์ลินแพ้ดอดมูล0ประตูต่อ2หมล์ My 0 5เสมอกับมืนเช่นกลัดบัก1ประตูต่อ1ไฮเดนฮารมเปิดบ้านแพ้แฟรงเฟิร์ต1ประตูต่อ2ขณะที่ดามสตัดแพ้อาสบวกไปถึง0ประตูต่อ6โบกคุ้มแพ้ไลซิก1ประตูต่อ4และวอลฟ์บวกแพ้ซุดกาด2ประตูต่อ3 คืนวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567ปรากฏว่าโคโล,โลนแพ้เลเวอร์คูเซน0ประตูต่อ2นะคะโฮเฟนฮา์มเชือนชนะเบรเมนไป2ประตูต่อ1ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมนฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่24เลเวอร์คูเซนค่ะ ยังไม่แพ้ใครเลยนะคะมี64แต้มจากการลงแข่ง24นัดพวกเขาชนะ20และเสมอ4ส่วนไบเยอร์มิวนิก24นัดชนะ17เสมอ3แพ้4มี54แต้มช่องว่างระหว่างคะแนนทิ้งห่างกันถึง10แต้มด้วยกันนะคะส่วนสตุตการ์ดอันดับที่3 24นัดชนะ16เสมอ2แพ้6มี50แต้มค่ะบุรุษเซียดอทมูลอันดับที่4 24นัด ชนะ12เสมอ8แพ้4มี44แต้มแอบเบรยไลซิกอันดับที่5 43ีแต้มนะคะไอทักแฟรงเฟิร์ดค่ะอันดับที่6 37มแต้มอันดับที่7ฮอฟเฟนไฮม์ามแต้มค่ะ เวเดอร์เ remen อยู่ในอันดับที่8นะคะ30แต้มเท่ากันกับอันดับที่9คือไฟบวกแต่ว่าผลต่างประตูได้เสีย Bremen ทําได้ดีกว่าอันดับที่10ค่ะอาสบวก29แต้มนะคะอันดับที่11ไฮเดนฮาม28แต้มอันดับ12มืนเช่นกลัดบัก26แต้มค่ะขณะที่ Wolf บวกอันดับที่13ค่ะมี25แต้มเท่ากันกับอุนิโอนเบอรลินอันดับที่14และโบคุ้มอันดับที่15 ขณะที่โคโลนอันดับที่16มี17แต้มค่ะไมายอันดับที่17มี16แต้มอันดับที่18ดามสตัดมี13แต้มไปดูตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023 2024กันนะคะซึ่งแข่งขันเสร็จสิ้นในสัปดาห์ที่24ไป แฮร์รี่เคนจากไบเยอร์มิวนิกค่ะยิงไป27ประตูแซอุกิราซีจากสตุตการ์ด20ประตูโลอิสโอเปนดาจากแอร์เบลไลซิกยิงไป17ประตูเอเมิดินเดมิโรวิชจากเอลบวกยิงไป14ประตูเท่ากันกับเดนิสอุนดาฟจากสตุตการ์ดที่ยิงไป14ประตูเช่นกันค่ะ ทั้งนี้คุณชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวนได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p r t b a r News Channel ค่ะ